สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ PB Supercar กันอีกครั้งครับผมวันนี้ผมเพลงครับผมก่อนอื่นนะครับต้องเกริ่นก่อนว่าประเทศไทยของเรานะครับเรียกว่ามีไฮเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์มากมายเลยนะครับแต่เนื่องด้วยกำแพงภาษีที่สูงมากๆสูงกว่าตัวรถมากๆเลยนะครับเรียกว่าซื้อรถคันนึงเนี่ยในประเทศไทยเหมือนซื้อรถที่ต่างประเทศได้ถึง 2-3 คันหรืออาจจะมากกว่านั้นเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาจัด5อันดับไฮเปอร์คาร์ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เรียกว่าสุดจริงๆและไม่มีในประเทศไทยแน่นอนครับผมอันดับที่5 Bugatti Veyron 16.4 ประเทศเวียดนามครับผมสำหรับ Bugatti Veyron 16.4 นะครับคันนี้จะเป็นตัวคูปและแน่นอนว่ามีหนึ่งเดียวในประเทศเวียดนามและเป็นหนึ่งในไฮเปอร์คาร์ที่สุดยอดโหดที่สุดของประเทศเวียดนามคันหนึ่งเลยครับผมและที่สำคัญนะครับ Bugatti Veyron เนี่ยตัว 16.4 ตัวคูปเนี่ยมีเพียงแค่252คันทั่วโลกตกมาอยู่ประเทศเวียดนาม1คันแล้วนะฮะเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับเจ้าของคันนี้นะครับเป็นมหาเศรษฐีวัยรุ่นชื่อดังของประเทศเวียดนามเลยนะครับชื่อว่าคุณดังลีงูเยนวูนะฮะขอโทษด้วยนะครับถ้าผมอ่านชื่อเขาไม่ถูกต้องนะฮะซึ่งเขาเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อว่าทรังงูเยนเลเจนด์นะครับอายุน้อยมากๆครับเรียกว่าเป็นวัยรุ่นไม่ใช่แค่พันล้านนะครับวัยรุ่นหมื่นล้านเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งจังหวะที่เจ้าของคนนี้ซื้อBugatti Veyronคันนี้มานะครับราคาตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ70ล้านบาทนะครับผมอันนี้ได้รับการคอนเฟิร์มจากเพื่อนผมซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ซูเปอร์คาร์ชาวเวียดนามนะฮะชื่อว่า XSXAutomotive Photography นั่นเองครับผมก็ไปกดติดตามกันได้นะครับผมซึ่งในขณะเวลาเดียวกันนะครับในประเทศไทยก็มี Bugatti Veyron สีขาวเข้ามาด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งตั้งราคาขายอยู่ที่115ล้านบาทซึ่งตอนนั้นนับได้ว่าเป็นรถที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทยตอนนั้นเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะสเปคนะครับจะเป็นสีขาวตัดสีแดงซึ่งทำให้ผมนึกถึงตัวที่ Limited Edition มากๆนะครับอย่าง Bugatti Veyron Picasso ซึ่งอยู่ที่ดูไบนั่นเองครับผมแต่ตอนหลังนะฮะก็คันนี้ได้มีการแรปสีนะเป็นสีขาวรอบคันเลยนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนไฟหน้าเป็นตัวของ Bugatti Veyron Grand Sport ด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งตอนแรกทำให้ผมสับสนมากๆว่าจริงๆเวียดนามมี Bugatti Veyron ถึง2คันเลยใช่ไหมจริงๆไม่ใช่เป็นคันเดียวกันนะครับผมแต่แน่นอนนะฮะด้วยทราฟฟิกที่ไม่เอื้ออำนวยของเวียดนามนะครับเนื่องจากว่าผู้คนส่วนใหญ่ใช้มอเตอร์ไซค์เยอะกว่าบ้านเราด้วยซ้ำนะฮะทำให้คันนี้นะครับเวลาขับไปไหนมาไหนมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะล้อมรอบเต็มไปหมดเลยนะครับทำให้เขาไม่สามารถทำความเร็วได้อย่างเต็มที่นะครับผมต่อไปอันดับ4 KoenigseggCCX ประเทศเวียดนามอีกเช่นกันครับผมแน่นอนเพื่อนๆฟังผมไม่ผิดนะฮะนี่คือ Koenigsegg CCX นะครับน่าจะเป็น Koenigsegg CCX เพียงไม่กี่คันนะฮะในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับประเทศไทยเราไม่มีแน่นอน 100% อันนี้ไม่มีแน่นอนก่อนหน้านี้หลายปีมาแล้วนะฮะมีรูปหลุดมานะครับว่ามี Koenigsegg Agera R นะครับแต่ไม่ใช่ Agera R ธรรมดาเป็น Agera R BLT นะฮะเรียกว่า one off เลยนะครับคันนี้นี่ผมนั่งแทร็กสืบข้อมูลมานานมากเลยจอดอยู่ในประเทศเวียดนามอันนี้คอนเฟิร์มเลยฮะซึ่งตอนนั้นที่คือฮามากๆเลยนะครับก็ทำใหเพื่อนบ้านเราช็อกเลยโอ้โหประเทศเวียดนามนี่มีKoenigseggด้วยเหรอแต่แท้ที่จริงแล้วสุดท้ายคันนี้เนี่ยก็ถูกส่งต่อไปที่จีนนะครับเพราะจริงๆลูกค้าที่สั่งคันนี้มาเป็นคนจีนนะครับแต่พอส่งไปที่จีนปุ๊บคันนี้ก็โดนยึดที่ประเทศจีนทันทีนะฮะเนื่องด้วยสาเหตุว่าคันนี้เจ้าของไม่ได้เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมซึ่งสาเหตุที่เขาเอาไปที่เวียดนามเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีนั่นเองครับผมหลังจากนั้นนะฮะก็ทิ้งเวลาไปเป็นโอ้โหน่าประมาณเกือบ10ปีเลยนะฮะจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้นะฮะไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อนผมนะฮะก็ได้บอกผมว่า Koenigsegg CCX มาถึงประเทศเวียดนามของเขาแล้วนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าโหดจริงๆครับสีแดงแรงฤทธิ์มากๆเลยนะส่งตรงจากโชว์รูมชื่อดังนะฮะที่ดูไบนะครับชื่อ LN นะฮะ LN Class Motor นั่นเองครับนับได้ว่าเป็น Koenigsegg เพียง1เดียวในประเทศเวียดนามได้เลยนะครับผมไม่มีคันอื่นแน่นอนแล้วที่สำคัญนะครับ CCX เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็น Koenigsegg ที่หายากมากๆเพราะว่ามีเพียงแค่30คันทั่วโลกเท่านั้นนะฮะซึ่งในบรรดา CCX CCXR เนี่ยจะแบ่งเป็นตัว CCX 30คันซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ในบรรดา CCX นะครับแล้วก็ CCXR อีก9คัน CCX กับ CCXR Edition เนี่ยรวมกัน6คัน CCXR Special Edition อีก2คันแล้วก็ CCXR Tribita อีก2คันซึ่งแน่นอนพวกเราก็เคยไปถ่ายกันแล้วที่มอนเทเรย์นะครับที่อเมริกาก็อย่าลืมไปกดดูกันนะครับผมส่วนข้อมูลเรื่องตัวเลขราคาเนี่ยก็ยังไม่มีคอนเฟิร์มหรือแม้กระทั่งเจ้าของนะเป็นใครทางเพื่อนผมก็ยังบอกว่ายังไม่มีใครทราบเลยนะฮะเรียกว่าข่าวนี้วงในสุดๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วที่สำคัญนะฮะKoenigseggคันนี้นะครับ CCX คันนี้ chassis number เป็น number 063นะครับเป็นพวงมาลัยซ้ายสีภายนอกสีแดงภายในเนี่ยสีแดงตัดกับสีดำสวยมากๆต่อไปอันดับที่3 Koenigsegg Agera R ประเทศลาวครับผมแน่นอนประเทศลาวก็ไม่น้อยหน้าประเทศเวียดนามนะครับจัดไปกับ Koenigsegg Agera R นะฮะซึ่งตอนนั้นที่ออกมานะครับภาพหลุดในอินเทอร์เน็ตโด่งดังมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นแชสซี่นัมเบอร์092นะฮะ
สีภายนอกมันเป็นสีแมตต์ไวท์คือขาวด้านนะครับแล้วก็มีสีด้านข้างตัวรถเป็นสีดำนะมีแถบสีน้ำเงินเล็กๆนะครับตรงฝากระโปรงหน้าเป็นสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็ด้านในเป็นสีดำหนังแล้วก็ตัดกับอัลคันทาร่าครับผมคันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเป็น1ใน2คันแรกในบรรดา Acura ที่ส่งไปที่ US นะครับประเทศอเมริกานะฮะเป็น Acura US Spec นะครับซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในโลกนะฮะที่งาน Pebble Beach Concourse The Elegance นะฮะและงาน Quail ซึ่งผมกับภาพ PB Supercar ก็เคยไปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็น1ในงาน Monterey Car Week นะฮะซึ่งรวมตัวไฮเปอร์คาร์และซูเปอร์คาร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับข่าวลือก็คือว่าเจ้าของคนแรกนะฮะที่สั่งไปก็คือเบนจามินเชนหรือเรียกสั้นๆว่า BC หรือเบนเชนนั่นเองครับผมคันนี้นะฮะเจ้าของเนี่ยก็สั่งสเปครถเนี่ยให้เหมือนกับเจ้าแพนด้าบูกัตติเวรอนซูเปอร์สปอร์ตที่เป็นสีขาวดำซึ่งผมกับภาพพีบีซูเปอร์คาร์เราก็ไปเคยไปถ่ายคันจริงๆมาแล้วนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยคันนี้เนี่ยก็ถูกส่งออกไปขายนอกอเมริกานะครับซึ่งสุดท้ายก็ไปจบที่ประเทศลาวนั่นเองครับสาเหตุก็คือว่ามีการดีเลย์ของกระบวนการรับรองของทางอเมริกาที่จะทำให้ Koenigsegg Acura ถูกกฎหมายเพราะก่อนหน้านี้เนี่ย Koenigsegg เนี่ยไม่ถูกกฎหมายในอเมริกาเลยนะครับทำให้ BC หรือ Benchen เนี่ยตัดสินใจต้องปล่อยคันนี้ขายไปนะฮะพูดถึง BC แล้วเนี่ยฮะเพื่อนๆก็คงคุ้นเคยชื่อของเขามากๆเลยนะเพราะเมื่อปีที่แล้วนะฮะวันที่4เมษายน2020นะฮะเขาได้ขับไฮเปอร์คาร์ที่เรียกว่าหายากสุดๆเลยครับก็คือ Gambora Mirage GT นะฮะซึ่งก็คือ Carrera GT นะครับเอาไปจูนเพิ่มแต่งหนักเลยม้าเยอะๆนะฮะโดยสำนักของเกมเบล่านั่นเองครับผมแล้วสุดท้ายเอาไปชน Toyota Sienna นะครับแล้วก็ยังขับลากต่อไปนะโอ้โหรถนี่ลากไปสภาพยับมากๆเลยครับสุดท้ายการชนหลุดนะฮะหลังจากนั้นโดนตำรวจจับและก็โดนจับในข้อหาขับรถประมาทและขับรถในขณะใช้สารเสพติดนั่นเองครับผมสำหรับ Acura R คันนี้นะฮะที่จบอยู่ที่ประเทศลาวนะครับเรียกว่าสุดจริงๆครับใช้เครื่องของทาง Koenigsegg Acura R นะครับรีดแรงม้าสูงสุดได้ถึง 1,140 แรงม้าเลยนะครับเรียกว่าคันนี้สุดจริงๆครับต่อไปอันดับที่2นะครับPagani Huayra ประเทศเวียดนามครับผมแน่นอนว่า Pagani Huayra นะครับเพื่อนๆอาจจะบอกเฮ้ยในประเทศไทยมันก็มีไม่ใช่เหรอก่อนหน้านี้นะครับเคยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีหย่อมมือนะฮะไม่กี่คัน 2-3 คันได้แต่สุดท้ายทุกคันเนี่ยถูกปล่อยออกไปขายต่างประเทศหมดแล้วนะครับเนื่องด้วยกำแพงภาษีที่สูงมหาศาลมากๆเลยนะครับสำหรับประเทศเวียดนามนะฮะก็ตามที่บอกก่อนหน้านี้นะครับนะว่าไฮเปอร์คาร์ช่วงหลังเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับและที่สุดมากๆนะฮะก็คือ Pagani Huayra ซึ่งมี1เดียวในประเทศเวียดนามเลยนะครับและนับได้ว่าเป็นไฮเปอร์คาร์ที่มีราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเวียดนามเลยนะครับผมราคาคันนี้นะครับเพื่อนผมนะฮะ XSX Automotive บอกผมว่าราคาอยู่ที่ 80,000 ล้านดองนะฮะ 80,000 ล้านดองเวียดนามซึ่งแปลงเป็นราคาไทยก็คือ 108.2 ล้านบาทนะครับผมซึ่งถ้าไวร่าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยผมว่ามีประมาณ200ล้านอัพแน่นอนนะฮะอาจจะถึง300นะครับผมซึ่งคันนี้นะฮะเจ้าของก็คือชื่อว่าแฟมทรานนัทมินนะฮะขอโทษจริงๆถ้าผมอ่านชื่อท่านไม่ถูกนะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่นะครับลองทานพลาสติกนั่นเองครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยเพื่อนผมนะฮะก็ได้มีโอกาสถ่ายตั้งแต่ตอนส่งมอบรถในโฮจิมินห์ซิตี้เลยนะครับแล้วก็ขับกลางถนนเลยนะท่ามกลางมอเตอร์ไซค์มากมายบอกได้เลยว่ายอมรับเลยครับเจ้าของใจเขาสุดจริงๆครับแล้วก็คันนี้เรียกว่าเรียกสายตาคนดูได้มหาศาลเลยนะครับเรียกว่าทุกคนที่ขับบนถนนนะอึ้งทั้งถนนคือมองกันทั้งถนนขับมอเตอร์ไซค์ตามถ่ายกันจนถึงทุกช็อตจริงๆนะฮะลองดูได้เลยนะฮะสำหรับประการนี้ไวรัลคันนี้นะครับสีจริงๆก็คือสีส้มนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยแรปเปลี่ยนสีเป็นสีตรีโทนนะฮะก็คือสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะฮะซึ่งเป็นสีของโลโก้บริษัทลองทานพลาสติกนั่นเองครับผมสำหรับประการนี้ไวร่านะฮะตัวคูปมีการผลิตเพียงแค่100คันทั่วโลกนะครับแล้วก็มาอยู่ในเวียดนาม1คันนะครับใช้เครื่อง 6.0 ลิตร Twin Turbo Charge ของแน่นอน Mercedes AMG ให้แรงม้าสูงสุดถึง720 Horsepower เลยครับผมต่อไปจัดกับอันดับที่1 Bugatti Chiron ประเทศกัมพูชาครับผมแน่นอนว่ากัมพูชาไม่ได้มีเพียงแค่ Chiron 1คันนะฮะ2คันหรอครับก็ยังไม่ใช่นะครับจัดไปเลยครับ3คันครับผมนับได้ว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศในอาเซียนที่มี Bugatti Chiron เยอะที่สุดประเทศหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วย Bugatti Chiron รุ่นธรรมดาเนี่ย2คันนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะมีรุ่น Limited Edition นะครับก็คือ Bugatti Chiron 110anniversary นั่นเองครับผมซึ่งเป็นตัวฉลองครบรอบ110ปีของบูกัตตินั่นเองครับผมลำดับการมาถึงก็คือบูกัตติชิรอนคันแรกสีน้ำเงินนะครับเป็นคาร์บอนเปลือยทั้งคันเลยนะครับคันที่2จะเป็นชิรอนสปอร์ต110 anniversary นะฮะคันที่3เนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะฮะก็จะเป็นสี Atlantic Blue ครึ่งท้ายของรถนะครับส่วนครึ่งหน้าของรถจะเป็น Liquid Silver นะครับผมสำหรับตัวที่ต้องพูดเลยครับว่าสุดมากๆก็คือชิรอนสปอร์ตตัว110 anniversary นะครับผลิตเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ110ปีของบริษัทบูกัต
ติผลิตเพียงแค่20คันทั่วโลกนะครับแล้วยังมาจบที่ประเทศกัมพูชา1คัน1ใน20คันทั่วโลกอยู่ที่กัมพูชานะครับสุดจริงๆครับเขาข้างในบอกว่าปกติชิรอนตัวสแตนดาร์ดในกัมพูชานะฮะราคาจะอยู่ประมาณ120ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวชิรอนสปอร์ต110anniversary นะฮะราคาต้องสูงมากกว่านั้นมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะถ้าแปลงเป็นเงินไทยโดยไม่รวมภาษีอะไรเลยเนี่ยก็จะประมาณ128ล้านบาทนะฮะซึ่งถ้าเข้ากัมพูชาเนี่ยผมตีไปว่าคันนี้ต้องจบประมาณ200ล้านบาทแน่นอน200ล้านบาทในกัมพูชานะฮะซึ่งถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยถ้า Chiron Sport ตัว110 anniversary เนี่ยเข้ามาเนี่ยแน่นอนต้องจบถึง385ล้านบาทแน่นอน385ล้านบาทเลยนะครับผมในประเทศไทยซึ่งบอกได้เลยว่ากัมพูชาเขาไม่ธรรมดาจริงๆจัดไปกับปกติชิรอนถึง3คันเลยครับผมแต่ผมขออนุญาตแถมให้อีก1อันดับนะครับเป็นอันดับ1ร่วมเลยนะครับร่วมกับปกติชิรอนในประเทศกัมพูชานะครับซึ่งอันดับ1อันนี้คือพากานี่ Zonda C12S ของประเทศเรานั่นเองครับผมแน่นอนว่าพากานี่ซอนด้านะครับหายากมากๆในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะฮะเราจัดไปครับ1คันครับกับซอนด้า C12S นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณรูปภาพจากทางเพจซุปเปอร์คาร์ลาวส์นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเป็นที่ฮือฮามากๆเลยครับตอนที่พากานี่ซอนด้าคันนี้มาเนี่ยตอนนั้นมาเหยียบประเทศไทยเราด้วยนะฮะแต่เป็นทะเบียนของประเทศลาวนะครับซึ่งพากานี่ซอนด้านี่ต้องพูดตามตรงว่ามันหายากกว่าพากานี่ไวร่าหลายเท่าทำไมผมถึงจัดอันดับหนึ่งเพราะว่าคันนี้มันคือออริจินอลพากานี่ที่แท้จริงเลยนะครับมันคือเจนแรกๆของพากานี่เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าซอนด้าเนี่ยรวมกันทุกรุ่นนะครับไม่ว่าซอนด้า F ซอนด้า F Roadster ซอนด้า C12S ซอนด้า C12 ซอนด้า Sอะไรก็ตามนะฮะรวมกันหมดนะครับมีทั้งหมดแค่140คันทั่วโลกในขณะที่พากานี่ไวร่ารวมทุกรุ่นนะฮะมีประมาณ265คันทั่วโลกนะครับซอนด้าคันนี้เคยขับมาในประเทศไทยอยู่หลายครั้งนะฮะมาขับเนี่ยแถวทองหล่อนะครับคู่กับ McLaren SLR สีดำนะฮะมีคนถ่ายรูปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งในประเทศไทยและประเทศลาวนะฮะซึ่งสำหรับ C12S เนี่ยจะเป็นพากานี่รุ่นที่2นะฮะของพากานี่เลยคือตอนแรกเนี่ยเริ่มแรกสุดออกมาเป็น C12ซึ่งมีทั้งหมดแค่5คันทั่วโลกนะครับและที่สำคัญนะฮะเหลือ C12 ในโลกนี้อยู่เพียงแค่คันเดียวนะครับเพราะที่เหลือนะครับไปอัปเกรดเป็นพากานี่ Sonda 760กันหมดเลยนะฮะก็คือพากานี่ Sonda ตัวที่อัปเกรดแบบโหดที่สุดนะฮะแล้วก็ถัดมาก็คือจัดมาเป็นรุ่นนี้เลยก็คือ C12S นะครับซึ่งนับว่าเป็นรุ่นที่2ที่ออกมา C12S เนี่ยจะใช้เครื่อง V12 ของ Mercedes AMG นะฮะซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ใน C12 เลยแต่เพิ่มความใหญ่จากเดิมเนี่ย 6.0 ลิตรไปเป็น 7.0 ลิตรนั่นเองครับผมให้แรงม้าสูงสุดถึง542 horsepower นะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะเวลาเพียงแค่ 3.7 วินาทีเท่านั้นครับผมความสูงของคันนี้ก็คือว่ารถเนี่ยเดิมๆทุกประการเลยนะฮะและการันตีเลยครับผมบอกได้เลยว่ามูลค่าจะพุ่งขึ้นสูงมหาศาลในอนาคตนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะฮะซอนด้าในโลกนี้ที่เป็นตัว C12 C12S หรือซอนด้า S ตัวที่ใช้เครื่อง 7.3 ลิตรเนี่ยทุกคันเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปแปลงกันเป็นซอนด้า760กันหมดนะฮะที่สำคัญนะฮะคันนี้เจ้าของที่เราก็เอาออกมาขับใช้งานจริงๆให้คนได้ชื่นชมกันนะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับ5อันดับนะฮะจริงๆแถมให้อีก1อันดับนะครับกับไฮเปอร์คาร์ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับเป็นไงครับชอบคลิปนี้กันไหมครับถ้าชอบนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้กับช่องเรานะครับแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างกันเยอะๆเลยนะครับว่าอยากให้ผมหรือภาพพีบีซูเปอร์คาร์นะฮะรีวิวหรือจัดอันดับไฮเปอร์คาร์หรืออะไรก็ตามนะครับที่ไหนอีกนะฮะต้องการให้จัดอันดับอะไรบอกมาได้เลยครับจัดให้แน่นอนครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม